มาดูการเข้าไปทำงานวันแรกของคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับครับที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงยินดีที่จะให้เรียกตัวเองว่าอะไรนะฮะจับกังหนึ่งจับกังหนึ่งนี่วันนี้ก็มานะฮะ 9:49 นาทีคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับมาทำงานแล้วก็มีโอ้โหคนใกล้ชิดมาต้อนรับกันเยอะเลยนะฮะทั้งสสนะครับแล้วก็โอเคล่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงแรงงานนั้นก็ทั้งปลัดนะฮะทั้งรองปลัดแล้วก็มีตำรวจด้วยนะครับมีท่านคำลนวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปรับด้วยนะฮะไม่รู้ไปยังไงนะฮะแล้วก็มีคุณสุธรรมแสงปทุมด้วยสมทไปรับด้วยนะฮะไปด้วยเหรอไปด้วยคือไปกันเยอะมากจริงๆนี่นะฮะคุณเฉลิมก็มาด้วยไคลสเลอร์สีดำนะครับพอลงจากรถก็บอกเลยก็คุยกับนักข่าวเลยโอ้รถคันนี้ใช้มาเกือบ30ปีแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปห้องทำงานเลยนะครับอยู่ชั้น6สำนักงานปลัดซึ่งบรรดาผู้สื่อข่าวข้าราชการก็บอกว่าเออคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีที่แปลกกว่าคนอื่นนะฮะไม่มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงนะไม่ว่าจะเป็นศาลเท้ามหาพรหมนะครับหรือว่าศาลพ่อปู่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะก็ขึ้นไปทำงานเลยนะฮะแล้วก็พูดกล่าวระหว่างมอบนโยบายด้วยนะครับนี่ฮะก็มอบนโยบายโอ้โหพูดกับผู้บริหารเนี่ยชั่วโมงกว่าก็มีนักข่าวสอบถามนะครับสาเหตุที่ถูกปรับย้ายเนี่ยเพราะอะไรนะครับคุณเฉลิมก็เล่าให้ฟังนะให้สัมภาษณ์นะครับลองฟังเสียงคุณเฉลิมดูท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันนะครับเป็นผู้บริการบริการทั้งหมดครับผบ.ต.สภาความมั่นคงกองทัพมี6รองงานมาอยู่ด้วยแต่ผมไม่มีอำนาจการตัดสินใจที่พูดวันนี้นอกจากบอกท่านแล้วให้ท่านสบายใจให้สื่อได้รับรู้ไปเรียงลำดับให้ชัดเจนวันนี้คือร้อยตำรวจเฉลิมพูดความกลัวทำให้เสื่อมคนเหี้ยนั้นไม่มีดีแต่คนดีก็ไม่เหี้ยไม่ใช่กลัวกลัวไม่ใช่ผมไอ้ตำรวจแสดงความกล้าหลายคนย้ายไปอยู่นายอื่นไอ้พวกเหี้ยไม่เคยจับโจรทำไมพวกกล้าหลายเหี้ยเพราะมันไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทฐานฎีกาตัดสินแล้วคนเป็นเหี้ยไม่ได้ไอ้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกไอ้คมชัดลึกหน้าสองเชียร์ตลอดว่าเมื่อไหร่ทวีจะฟ้องผมฟ้องข้อหาอะไรข้อหาอะไรเอฟนั่นผมเรียนด็อกเตอร์ทำไมศาลฎีกาไปตัดสินคนถูกด่าเหี้ยฟ้องไม่ได้ศาลบอกถึงอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงสรุปว่าคนเป็นเหี้ยไม่ได้แต่นิสัยคนไม่ดีแปลว่านิสัยเหี้ยๆได้ไอ้นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่ง ผมออกหาเสียงทุกเสียงท่านสมัครแล้วผมตอนนั้นยังไม่มีเสื้อแดงลงนรงหาเสียงทั่วประเทศได้232สมัครไปได้ยกผมเป็นนักดีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ได้แต่เดือนมีไอ้แก๊งออฟเซอร์ยุทธสมัครวันนี้ทำเนียบรัฐบาลมีแก๊งไอติมแล้วจะทำให้รัฐบาลเดินไม่ได้ผู้นำทางการเมืองมันต้องมีเสือตามถ้าวันไหนก็ตามผู้นำทางการเมืองตามด้วยหมาทุกอย่างจบผมพูดเป็นปริศนาธรรมท่านทั้งหลายก็รู้ผมไม่เคยสอบรอนายยกไปต่างประเทศผมไม่เคยส่งไม่ใช่หน้าที่รับครับผมไม่เคยรับแต่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของการกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนะฮะตอนไหนมันนโยบายก็ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งนะครับในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมงที่ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงครามชั้น5นะฮะตึกสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับนี่นะแต่คุณเฉลิมพูดถูกนะฮะช่วงที่เราตัดให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าถ้ามีคอลัมนิสต์ของอะไรเนี่ยแถวเนี้ยบางนาเนี่ยผมจะไปยุให้เขาให้คุณอะไรนะทวีสอดส่องฟ้องนะฮะว่าคุณเฉลิมไปว่าเขานะฮะสิ่งที่คุณเฉลิมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นความจริงนะฮะใช่ครับฟ้องไม่ได้นะฮะฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้ใช่ อย่างผมบอกว่าคุณธีระเนี่ยไอ้หน้าหมูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะเพราะคนไม่มีทางจะเป็นหน้าหมูไปได้
แล้วอย่างที่แต่ว่าสมมติว่าคุณธีระเนี่ยโอ้โหนิสัยกินทุกอย่างกินเหมือนหมูอย่างเงี้ยพฤติกรรมไงอย่างที่คุณเฉลิมบอกไงคนเราเนี่ยโทษนะเป็นเหี้ยไม่ได้แต่ว่าถ้านิสัยไปบอกว่าโอ้โหคนคนนี้นิสัยแบบเหี้ยๆอย่างเงี้ยฟ้องได้ใช่ไหมแต่ว่ารูปลักษณ์คนมันจะเป็นเหี้ยมันจะเป็นหมูไปได้ยังไงมีหน้าคุณเฉลิมเลยพูดใหญ่เลยใช่นี่วันนี้พูดอีกวันนี้พูดอีกนี่อันนี้นักข่าวก็ต้องฟังไว้ด้วยนะฮะนี่คุณเฉลิมก็จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบด็อกเตอร์มาเพราะโชคช่วยนะฮะมีความรู้เหมือนกันนะมีความรู้เหมือนกันแต่จริงๆถ้าเกิดฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้เนี่ยแต่ฟ้องดูหมิ่นซึ่งหน้าได้นะก็ไม่รู้แต่มันโทษมันเบากว่าไม่เลิกอีกอันนี้ตามกฎหมายไงเขาว่าแล้วคุณเฉลิมวันนี้ก็เล่านะฮะเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าโอ้โหวันนี้ก็เหมือนกับคือการกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารส่วนหนึ่งก็เหมือนกับระบายความอึดอั้นตันใจนะฮะ บอกเข้าใจนายกที่ใช้ดุลพินิจในการปรับย้ายคณะรัฐมนตรีเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมแต่ว่าการถูกปรับย้ายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้มองว่าลดตำแหน่งเพียงแต่รู้สึกเสียดายเรื่องการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดเพราะผมตั้งใจทำงานเรื่องนี้มาตลอดนะครับและที่ผ่านมาผมไม่ใช่ขี้ข้าของพันธบริโภคทักษิณที่เคยพูดไว้แบบนั้นเพราะต้องการประชดพรรคประชาธิปัตย์จริงๆแล้วผมกับคุณทักษิณเป็นเพื่อนรักกันมานานรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2516เรียกกันว่ามึงกูเลยนะคือขึ้นกูขึ้นมึงมาโดยตลอดเพราะฝึกงานมาพร้อมกันปี49ตอนเกิดพรรคพลังประชาชนสมัยนั้นคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้เป็นนายกไปพบผมที่บ้านริมคลองบอกเลยคุณยิ่งลักษณ์ไปพบที่บ้านนะฮะครับบอกว่าคุณทักษิณขอให้คุณเฉลิมไปเจอที่ลอนดอนผมก็ไปถึงสนามบินฮิสโตรนะครับคุณยิ่งลักษณ์เอารถโรลส์รอยสีน้ำเงินเข้มมารับและพอไปถึงสถานีรถไฟคุณทักษิณมารอรับผมลงจากรถเลยเรากอดกัน15นาทีผมน้ำตาไหล เพราะสงสารเพื่อนที่ถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีช่วงเวลานั้นคุณทักษิณได้ชวนผมเข้าพรรคพลังประชาชนพอกลับมาเมืองไทยคุณสมัครมาหาที่บ้านบอกว่าผมเป็นขุนศึกฝั่งธนคุณสมัครเป็นขุนพลกรุงเทพหาเสียงจนได้เป็นรัฐบาลคุณสมัครได้เป็นนายกผมเป็นมท.1 อยู่ได้8เดือนก็เกิดแก๊งออฟโฟร์นี่แหละฮะแล้วก็เท้าความว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดแก๊งไอติม ด้วยเหตุนี้ก็ไม่รู้แก๊งไอติมคืออะไรแก๊งออฟโฟร์คืออะไรแต่เล่าให้ฟังนะฮะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณยิ่งรักไปขอให้คุณเฉลิมใช่ไหมฮะไปพบพี่ชายถึงอังกฤษเลยวันนี้นะฮะคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะฮะแล้วก็ปรับครม.ให้คุณเฉลิมมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานครับเป็นรัฐมนตรีแรงงานแล้วคุณเฉลิมบอกว่าหลังจากนี้ไปตัวเองก็จะวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองให้ผู้สื่อข่าวฟังทุกวันพุธช่วงบ่ายนะทุกวันพุธวันนี้ก็วิเคราะห์บอกว่าเนี่ยการเมืองตั้งแต่วันนี้ไปจะมีการแตกหักต่อไปนายกจะเจอขวากหนามรัฐบาลจะสะเทือนเพราะบุคคลภายนอกอย่างองค์กรอิสระกกต.ปปช.ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็บอกว่าที่เคยพูดว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดขู่แต่เป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วก็นัดแนะนักข่าวบอกว่าเนี่ยกระทรวงแรงงานบ่ายโมงทุกวันพุธเดี๋ยวจะวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังครับแต่ว่าพอวันนี้เข้าทำงานที่กระทรวงแรงงานวันแรกเสร็จแล้วตอนบ่ายก็ไม่อยู่แล้วนะฮะไปพักผ่อนที่เกาะฮ่องกงสัปดาห์หน้าวันอังคารวันที่9กรกฎาคมคุณเฉลิมก็ไม่เข้าประชุมครม.เพราะคุณเฉลิมบอกแล้วนะครับว่าวันจันทร์ที่8จะเข้าผ่าตัดต้อกระจกอันนี้นัดหมอมาแล้ว3เดือนผ่าตัดแล้วหมอให้พักผ่อนก็เลยเข้าประชุมครม.ในวันที่9ไม่ได้อะไรสื่อก็อย่าไปเขียนว่าผมงอนไม่เข้าประชุมนะฮะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่ผมสามารถที่จะลาได้ก็ผ่าตัดไงนัดมาแล้ว3เดือนต้อกระจกอังคารที่ผ่ามาอังคารที่ผ่านมาตัวร่างกายโรงพยาบาลพระมงกุฎเขาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้แล้วอังคารต่อมาที่จะถึงนี้ผ่าตัดต้อกระจกอังคารตอบอังคารที่ผ่าตัดต้อกระจก9ใช่ไหมใช่แล้วอังคารที่16อ่ะไม่รู้ฮะ ไม่รู้ฮะ ผ่าอะไรอีก ไม่รู้ฮะแค่นี้แหละแหมน่าสนใจนะฮะ น่าสนใจยังไงก็ต้องยอมรับนะฮะว่าการเข้าทำงานวันแรกของรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ตามแต่ไม่มีใครโดดเด่นเท่ากับคุณเฉลิมพอคุณเฉลิมมาทำงานวันนี้เดียวๆเลยทุกคนเข้าไปหมดแล้ววันนี้นักข่าวก็เลยต้องแห่ไปทำข่าวคุณเฉลิมคนเดียวเลยนะฮะใช่ครับเด่นมากๆ